แต่ว่าสภาพแวดล้อมด้านข้างมีแต่คนป่วยหนักคนอะไรเงี้ยคนแถวนั้นอ่ะจะช่วยกันสื่อสารหาศูนย์เอราวันอะไรพวกนั้นมารับเขาก็เห็นอยู่เรื่อยๆครับบางทีก็ถึงเสียชีวิตก็มีอะไรครับแต่มากกว่าเป็นคนที่ว่าสูงอายุที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีบางทีก็พูดเล่นๆแล้วแต่เวรแต่กรรมคงจะใช้ชีวิตถ้าไม่เจอกระจกของเราก็คิดว่าชีวิตตัวเองคงต้องอยู่หน้าจุดสาธารณะอยู่หนูอยากจะเน้นย้ำเหมือนเดิมนะคะเน้นย้ำเรื่องกฎกติกาไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยเนาะเพราะถ้าเราเอาไปเนี่ยเราก็เหมือนขโมยที่แบบถ้าเขาเห็นแล้วดำเนินคดีเนี่ยเราช่วยเหลือไม่ได้เนาะให้ทุกคนช่วยกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวมีปัญหาอะไรเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน้างานได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วสืบเนื่องจากหนึ่งอายุของเราด้วยอย่างที่เห็นเนาะเราเป็นผู้สูงอายุกันทั้งนั้นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีว่ายังไงบ้างไปทั้งฝ่ายไปทั้งสองฝ่ายเขาไม่ตัดสินว่าใครผิดออกมาจากบ้านกี่โมงอ่ะโอ้วันนี้สายครับคือว่าปกตินี่ถ้า7 โมง 7 โมงกว่าผมอยู่ปากซอยตรงนี้นะแต่วันนี้7โมงครึ่งอยู่สาวรีอยู่แล้วเดินทางมายังไงฮะท่านแรกก็คือ82ก็มาต่อที่คลองอะไรนะปากคลองต่อได้สาย8แล้วก็มาต่อรถ510ที่สาวรีชัยก็ไม่ลำบากครับปกติผมก็เป็นคนตื่นงี้แล้วแล้วพักอยู่ยังไงครับก็เป็นห้องเช่านะครับเดือนเท่าไหร่ฮะก็ค่าห้องนี่1,300ค่าน้ำคิดเป็นหัวหวยละ100ก็เบ็ดเสร็จรวมค่าไฟก็อยู่ที่5,500กว่า1,600กว่านี่ครับลงยาขอบคุณครับช่วงแรกก็ยังมีเงินมีทองอยู่แล้วก็มาเตะนอนลงลมโรงแรมก็ประมาณ2 อาทิตย์ก็กินบ่มกินเบียร์อะไรก็ตอนนี้ตังค์หมดไปก็เลยมาเตะแถวลาดดำเนินอ๋อมันก็มีแบบว่าพวกของแจกมีข้าวมีปลาแล้วก็เจอคนเก่าๆที่ว่าเคยคุยกันบ้างก็ชวนกันอยู่แถวนั้นก็กินนอนอยู่แถวนั้นผมไม่กังวลอะไรถ้าว่าผมไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงอยู่มันยังไม่เคยป่วยหนักไม่เคยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมด้านข้างมีแต่คนป่วยหนักคนอะไรอย่างเงี้ยคนแถวนั้นอ่ะจะช่วยกันสื่อสารหาศูนย์เอราวันอะไรพวกนั้นมารับเขาก็เห็นอยู่เรื่อยๆครับบางทีก็ถึงเสียชีวิตก็มีอะไรครับแต่มากกว่าเป็นคนที่ว่าสูงอายุที่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีบางทีก็พูดเล่นๆแล้วแต่เวรแต่กรรมมันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาคือได้ประมาณเดือนกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เข้ามาคุยด้วยว่าอยากมีห้องไหมผมว่าอยากมีแต่ว่าถ้าคนเข้าใหม่เนี่ยมันเขาให้งานอาทิตย์ละวันแต่นี้จากวันก็เป็น2 เป็น 3เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าจะซัพพอร์ตอะไรเบื้องต้นให้เราตั้งตัวให้ก็คือว่าจ่ายค่าห้องให้เดือนหนึ่งแล้วก็มีข้าวสารอาหารให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเดือนต่อไปเราก็จ่ายเองอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าชีวิตดีขึ้นก็ไม่ต้องไปนอนข้างถนนบางทีก็ฝนตกก็ต้องหลบฝนหายก็ต้องมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเกือบ 100% ครับอาจจะอยู่ปี2ปีก็ขายของอะไรเกี้ยก็คือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็มี10,000-20,000ก็ลงทุนได้ก็วางแผนไว้อยู่แล้วจริงๆเรากังวลการเดินทางระหว่างวันเขามากกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุที่ทำงานกับเราเนาะเขาจะอยู่ฝั่งทนกันกระจกเงาของเราเนี่ยมันมาอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งมันไกลกันมากการเดินทางของเขาเนี่ยเขาก็จะเดินทางด้วยรถมีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะตื่นกัน4-5อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาทำงานเราพยายามที่จะบอกเขาว่าถ้าสมมติว่ามีพื้นที่ใกล้ๆกระจกเงาตรงเนี้ยให้แบบมาเช่าห้องเนี่ยเขาสะดวกไหมบางคนก็สะดวกบางคนก็ไม่สะดวกเพราะเขารู้สึกว่าเขาฉันอยู่ตรงนี้มันของฉันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันต้องย้ายอันนี้ในกรณีของคนที่มีบ้านนะคะคือคนจนเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันอาจจะเป็นระยะยาวที่เราต้องอัดมาคิดแล้วว่าถ้าสมมติว่าเขามีเชลเตอร์ให้ฝั่งทุนแล้วเขาจะมีงานตรงนั้นให้เราทำไหมเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะหางานอะไรให้เขาทำหน้าแถวๆนั้นเพื่อที่จะเซฟการทำงานของเขาแล้วก็เซฟการเดินทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ